บึงใหญ่ในป่าสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีเรื่องบึงเล็กในป่าใหญ่มาเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรามารู้คำศัพท์ของเรื่องนี้กันก่อนนะครับเริ่มจากคำแรกคือสนอหมายถึงไพเราะน่าฟังเช่นทำนองสนอหูเบิกบานหมายถึงสดชื่นแจ่มใสร่าเริงคำต่อมาคือขมีขมันหมายถึงกระตือรือร้นรีบเร่งในทันทีชูหมายถึงบำรุงให้ดีขึ้นหิ่งห้อยหมายถึงชื่อแมลงปีกแข็งขนาดเล็กสามารถเปล่งแสงได้และเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนรู้จักกับคำศัพท์กันไปแล้วเราไปฟังเรื่องบึ้งใหญ่ในป่ากันเลยครับณโรงเรียนแห่งหนึ่งเด็กๆกำลังดูประกาศผลการประกวดคัดลายมือเกี่ยวกับกระแสพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2554มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณค่าของป่าชายเลนผู้ที่ได้รับรางวัลที่1คือพลอยเนื่องจากลายมือสวยสะอาดถูกต้องค่ะให้นักเรียนทุกคนหาความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนจากนั้นครูจะพาไปทัศนศึกษาค่ะคืนก่อนวันไปทัศนศึกษาพัดฝันเห็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งมาที่บึงใหญ่ในป่าเพื่อมาจับสัตว์เล็กๆกินเป็นอาหารเพราะเห็นว่าสัตว์เล็กไม่ให้ประโยชน์อะไรจึงออกอุบายให้สัตว์มาอยู่พร้อมกันจะได้จับกินได้ง่ายและป่าประกาศให้ลูกๆของสัตว์ทั้งหลายออกมาร้องเพลงถ้าร้องได้ถูกใจก็จะไม่จับกินลูกนกร้องเพลงเป็นตัวแรกจุกกรูจุกกรูนกร้องเพลงเพราะฟังเสียงสนอเกาะบนกิ่งไม้ให้คนชื่นชมอารมณ์สดใสจุกกรูจุกกรูลูกกบร้องเพลงเป็นตัวที่สองอบอบอบกบน้อยในสระกระโดดไปมาหาจับแมลงที่แย่งทำร้ายใบไม้ดอกไม้ของชาวไร่ชาวนาอบอบอบลูกมดร้องเพลงเป็นตัวต่อมาจิตจิตจิตมดตัวน้อยตัวนิดมีจิตเบิกบานร่วมแรงร่วมใจขนถ่ายอาหารเก็บไว้ได้นานทำงานขมีขมันจิตจิตจิตตามมาด้วยผึ้งหึงหึงหึงผึ้งน้อยบินไปมาเสาะหาเกสรร่อนลงคลุกเคล้าเอามาทำน้ำหวานอาหารชูกำลังหึงหึงหึงและตัวสุดท้ายที่ร้องเพลงคือหิ่งห้อยว้อยว้อยว้อยยามเดือนเคลื่อนคล้อยหิ่งห้อยส่องแสงระยิบระยับกระพริบพริบปรีโลกนี้สวยงามเมื่อยามค่ำคืนว้อยว้อยว้อยเมื่อสัตว์ประหลาดได้ฟังเพลงแล้วก็คิดว่าสัตว์ทุกตัว
ต่างทำประโยชน์ให้แก่โลกจึงเปลี่ยนใจไปกินใบไม้และผลไม้แทนในที่สุดหลังจากที่เราได้รู้จักเรื่องบึ้งใหญ่ในป่ากันแล้วเรามาพักสมองกับเกมสนุกๆ กันนะครับโดยการให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดครับกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสัตว์ใดที่หาน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์ใดกินแมลงเป็นอาหารสัตว์ใดร้องเพลงเกี่ยวกับความสามัคคีของกลุ่มตนสัตว์ประหลาดในเรื่องนี้มีความดีอะไรเล่นเกมสนุกๆ กันไปแล้วเราไปทบทวนเรื่องบึ้งใหญ่ในป่ากันต่อเลยนะครับณโรงเรียนแห่งหนึ่งเด็กๆ กำลังดูประกาศผลการประกวดคัดลายมือเกี่ยวกับกระแสพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2554มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณค่าของป่าชายเลนผู้ที่ได้รับรางวัลที่1คือพลอยเนื่องจากลายมือสวยสะอาดถูกต้องค่ะให้นักเรียนทุกคนหาความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนจากนั้นครูจะพาไปทัศนศึกษาค่ะคืนก่อนวันไปทัศนศึกษาพัดฝันเห็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งมาที่บึงใหญ่ในป่าเพื่อมาจับสัตว์เล็กๆกินเป็นอาหารเพราะเห็นว่าสัตว์เล็กไม่ให้ประโยชน์อะไรจึงออกอุบายให้สัตว์มาอยู่พร้อมกันจะได้จับกินได้ง่ายและป่าประกาศให้ลูกๆของสัตว์ทั้งหลายออกมาร้องเพลงถ้าร้องได้ถูกใจก็จะไม่จับกินลูกนกร้องเป็นตัวแรกจุกรูจุกรูนกร้องเพลงเพราะฟังเสียงสนอเกาะบนกิ่งไม้ให้คนชื่นชมอารมณ์สดใสจุกกรูจุกกรูลูกกบร้องเพลงเป็นตัวที่สองอบอบอบกบน้อยในสระกระโดดไปมาหาจับแมลงที่แย่งทำร้ายใบไม้ดอกไม้ของชาวไร่ชาวนาอบอบอบจิตจิตจิตมดตัวน้อยตัวนิดมีจิตเบิกบานร่วมแรงร่วมใจขนถ่ายอาหารเก็บไว้ได้นานทำงานขมีขมันจิตจิตจิตตามมาด้วยผึ้งหึงหึงหึงผึ้งน้อยบินไปมาเสาะหาเกสรร่อนลงคลุกเคล้าเอามาทำน้ำหวาน
อาหารชูกำลังหึ่งหึ่งหึ่งและตัวสุดท้ายที่ร้องเพลงคือหิ่งห้อยว้อยว้อยว้อยยามเดือนเคลื่อนคล้อยหิ่งห้อยส่องแสงระยิบระยับกระพริบพริบปรีโลกนี้สวยงามเมื่อยามค่ำคืนว้อยว้อยว้อยเมื่อสัตว์ประหลาดได้ฟังเพลงแล้วก็คิดว่าสัตว์ทุกตัวต่างทำประโยชน์ให้แก่โลกจึงเปลี่ยนใจไปกินใบไม้และผลไม้แทนในที่สุดช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันก่อนจากกันวันนี้มีกิจกรรมสนุกๆมาให้น้องๆทำกันเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยนะครับโดยการให้น้องๆจับคู่คำกับความหมายให้ถูกต้องครับบำรุงให้ดีขึ้นกระตือรือร้นรีบเร่งในทันทีชื่อแมลงปีกแข็งขนาดเล็กสามารถเปล่งแสงได้และเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนสดชื่นแจ่มใสร่าเริงไพเราะน่าฟังเช่นทำนองสนอหูคำว่าสนอหมายถึงไพเราะน่าฟังเช่นทำนองสนอหูคำว่าเบิกบานหมายถึงสดชื่นแจ่มใสร่าเริงคำว่าขมีขมันหมายถึงกระตือรือร้นรีบเร่งในทันทีคำว่าชูหมายถึงบำรุงให้ดีขึ้นคำว่าหิ่งห้อยหมายถึงชื่อแมลงปีกแข็งขนาดเล็กสามารถเปล่งแสงได้และเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนหมดเวลาแล้วล่ะครับน้องๆไว้มาสนุกกับภาษาไทยได้อีกในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ